คะล่าสุดได้รับรายงานมาว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเดินทางมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้นายกกำลังแถลงข่าวอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามภาพบรรยากาศสดๆค่ะนะครับอันนี้เป็น2ทางนะครับเปิดช่องทางในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับครับก็เดี๋ยวคงมีการรายงานต่อเพราะมันยังไม่ถึงเวลานะครับวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศยังไม่ได้มีได้รับการรายงานนะครับเป็นข้อเป็นห่วงที่ต้องนำไปพิจารณาครับเป็นข้อเป็นห่วงที่ต้องนำไปพิจารณาครับแต่ว่าการถ้าเกิดจะเป็นจังหวัดเลยเนี่ยบางทีมันก็จะไปกระจุกตัวอยู่ในอำเภอเมืองนะครับเราเองเราก็อยากให้อำเภอที่อาจจะกันดารหน่อยมีโอกาสได้แจ้งเกิดบ้างนะครับตรงนี้ก็คณะกรรมการกำลังพิจารณากันอยู่ด้วยรายละเอียดจริงๆครับนะครับไม่ต้องห่วงไม่ครับไม่เคยมีความกังวลครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านครับสวัสดีครับก็ผู้ท่านก็แกะเทปดูแล้วผมไม่ได้บอกว่าจะตั้งใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมบอกว่าผมจะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรถ้าเกิดจะปรึกษาก็ปรึกษาได้เหมือนกับผมปรึกษาท่านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายๆท่านที่อาจจะเสียไปแล้วหรืออดีตนายกรัฐมนตรีผมเองผมก็ไปกราบคุณอนันต์มาแล้วผมเองผมก็กราบท่านนายกสมชายมาแล้วนะครับผมเองผมเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับแล้วก็เพิ่งเข้าสู่วงการการเมืองนะครับใครมีความรู้ความสามารถที่ดีผมก็พร้อมปรึกษาครับก็แค่นั้นผมก็พูดแค่นั้นใช่ไหมในบลูเวิร์กมันก็แปลแค่นั้นใช่ไหมแต่ไปตีความกันไปกว้างกว่านั้นเลยนะครับผมว่าเรื่องพวกนี้มันก่อให้เกิดประเด็นโดยไม่ใช่เหตุนะครับคุณตีความคุณอย่าตีความสิครับคุณฟังที่ผมพูดสิครับนะครับเรื่องอื่นมีอะไรไหมฮะขอบคุณครับนี่เป็นภาพสดที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนั้นเดินทางกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาคือจริงๆคุณผู้ชมฮะเดิมทีเนี่ยกำหนดการของนายกรัฐมนตรีจะเดินทางถึงประเทศไทยนะ 8:30 นาทีแสดงว่ามาก่อนเวลา1ชั่วโมงเลยเมื่อกี้ใจความสำคัญคุณผู้ชมที่จับใจความได้นายเศรษฐานายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการย้ำให้ไปแกะเทปเลยเกี่ยวกับประเด็นของคุณทักษิณชินวัตรว่าเฮ้ยใจความสำคัญคือไม่ได้จะตั้งมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็คือมีการเขียนข่าวกันไปเองให้มีการไปแกะเทปเลยบอกเพียงว่าหากใครที่พอให้คำปรึกษาได้เพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองเป็นประโยชน์นะก็จะไปสืบก็จะไปสอบถามก็จะไปขอคำปรึกษาขอคำแนะนำไม่ใช่เพียงนายทักษิณเท่านั้นอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยซ้ำไปอันนี้คือใจความสำคัญที่เมื่อกี้ได้ฟังกันไปนักข่าวเนี่ยถามหลายประเด็นนะตั้งแต่ประเด็นเรื่องของสรุปภารกิจแล้วก็เรื่องของการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวจีนล็อตแรกพรุ่งนี้ในนโยบายเรื่องของฟรีวีซ่านายกก็ตอบแบบปกตินะแต่พอมาถึงช่วงคำถามท้ายๆตอนที่นายกจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปแล้วแต่นักข่าวถามเรื่องของข่าวที่จะตั้งคุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาปรากฏว่านายกอารมณ์ขึ้นเลยนะก็คือน่าจะยืนยันแหละว่าท่านเองไม่ได้เป็นคนพูดความหมายไม่ใช่เป็นคนบอกว่าจะตั้งมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหลังจากพ้นโทษไงค่ะแล้วฟังส้มเสียงของท่านนายกในการให้สัมภาษณ์ประเด็นคุณทักษิณเนี่ยดูแบบมีอารมณ์นะซีเรียสพอสมควรซีเรียสเลยนะแบบอย่าไปตีความแบบนั้นสิผมไม่เคยพูดแบบนั้นไปแกะเทปดูเลยก็ได้หลังจากนั้นก็คือเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปเลยโอ้โหแสดงว่าท่านนายกเนี่ยซีเรียสกับประเด็นนี้มากนะคะเพราะมันส่งผลกระทบใช่ไหมโดนวิพากษ์วิจารณ์ไปเยอะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไป